เรื่องบางเรื่องแม้เราไม่อาจควบคุมแต่จะปล่อยผ่านเลยไม่ได้ชีวิตบางชีวิตเราไม่อาจปล่อยผ่านและวางเฉยชีวิตคนต้องข้องเกี่ยวกันไม่โดยสายเลือดชาติพันธุ์ก็โดยความสัมพันธ์ไม่โดยความเป็นเพื่อนก็เป็นคนรักขอเพียงให้ชัดเป็นความจริงหรือความโกหกแต่ล็อกไว้ผมด้วยดิใช่ใช่ไอ้ขับรถคันนั้นมาด้วยนะอยากลองขับอ่ะเออใช่ขับมาเลยขับมาเลยอยากลองขับโอเคเราจะกินอะไรบ้างได้สั่งเด็กให้กินไปแล้วนะโอเคพี่มาเจอที่นี่แล้วกันรออยู่เร็วๆครับเฮ้ยข้างนอกอ่ะเล็งแอร์กูหน่อยนี่ร้อนสวัสดีเป็นไงสบายดีป่ะมิกสบายดีพี่อะโอเคเลยเฮ้ยพี่ลืมแกตันล็อกอ่ะหาเด็กแม่งเอาไปใส่ไว้คันนึงจริงไหมเนี่ยเอานี่ไปก่อนอะไรวะพี่พี่ต้องมีนบำรุงหน่อยสภาพผมดูแย่ขนาดนั้นเลยอะทำงานนี้ก็ต้องบำรุงหน่อยธุรกิจเป็นไงบ้างพี่พี่เล่นนะก็โอเคของผมเนี่ยโคตรวุ่นวายช่วงนี้หาเรื่องตื่นเต้นทำกันเนี่ยว่างเหรอคืนนี้รถพร้อมไหมบางแสนไหมคืนนี้โอเคสัดกันเฮ้ยแต่รถอยู่อู่ปาร์กว่ะไปหานี่ชอบติดยิงทำงานช้าเฮ้ยมิกตอนพี่เดินเข้ามาพี่สวนกับเด็กเราคนนึงจริงไหมคนนี้จริงไหมเนี่ยร้อยวันพันปีไม่เห็นมีอาการนี้เลยฮะโดนอะไรเข้าแล้วหน้าตาเป็นไงเดี๋ยวไปดูดิไปดูขึ้นไหนขึ้นไหนจัดให้เอาแค่ไหนเอาแต่งงานเลยป่ะนี่ตรงไหนพี่นิกไอ้มือหมวยนั่นนะไม่ใช่หมวยอ่ะใครวะดูดีๆมีไหมเนี่ยหรือว่าสายลายวะเอ้ยโยเอ้ยโยเอารูปสายลายให้พี่นิกดูหน่อยดิน้องหน้าตาเป็นยังไงครับตัวเล็กๆตัวเล็กๆผมยาวผมสั้นครับยาวยาวยาววันนี้เขาแต่งตัวยังไงครับพี่เซ็กซี่เลยใช่คนนี้ใช่ไหมคนนี้ใช่ไหมครับพี่คนนี้แน่เลยใช่ไหมไอ้นี่ชื่ออะไรนะน้องพอชเออตาถึงนะพี่ไอ้คนนี้เฮ้ยนายนี่พอนวางคนนี้ทำเติมเอางี้เดี๋ยวโยส่งรูปนี้ให้พี่หน่อยได้ครับแล้วก็เดี๋ยวผมส่งรูปน้องพอไปให้ดูพงพางก่อนแล้วกันโอเคแต่ว่าเดี๋ยวจัดให้แน่นอนไม่มีปัญหาได้โอเคนะจ่อยเลยต้องเอาเครื่องดื่มอะไรย้อมใจเฮียเขาหน่อยแล้วกันได้ไปเฮีย
ดื่มอะไรชิวๆคุยเล่นกันแบบที่สุดไปบอกอะไรมึงเหรอมึงได้เดือดขนาดเนี้ยมึงเป็นคนปล่อยรูปกูใช่ปะมึงกำลังทำผิดกฎนะอีฟางกูก็อยู่ของกูดีๆเปล่าวะมึงมีปัญหาแล้วก็ไปเคลียร์กับผัวมึงเองดิอ๊ะแต่แปลกเนอะอีบอสก็เป็นผัวมึงแต่บอสเขาเลือกจะมาคุยกับกูกับพิจารณาตัวเองเลยจนบ้าแล้วเฮ้ยเฮ้ยน่าขึ้นมาเฮ้ยไปไปใจยังไงฮะฮะไปกูเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวขอตบขอตบกันไว้เฮ้ยไปไปไปไม่ได้เลยไม่ได้เลยถ่ายสิเนี่ยอีป้าผมไม่ได้ถามมึงว่าตายแน่อีเหี้ยมึงเอาเมียกูเฮ้ยนี่มันอุปกรณ์เซ็กทอยนี่หว่าเชี่ยขนาดนี้เลยเหรอวะเนี่ยแล้วทำไมสภาพมึงเป็นแบบนี้นี่มึงดูไม่ได้นะเว้ยกูไปตบมันมาเดี๋ยวมึงไม่ตบมันก็มันไปเจอบอสอะมันไปคุยอะไรกับบอสก็ไม่รู้เพราะว่ามันต้องเป็นคนแกล้งเรื่องรูปแน่เลยอะแล้วก็เรื่องกลุ่มเซ็กเฮียอะไรก็ไม่รู้อะแล้วมึงมีหลักฐานแล้ววะไม่ใช่มันแล้วจะใครวะก็มีมันแค่คนเดียวนั่นแหละมันก็ไม่แปลกที่มึงจะคุยกับไอ้บอสอะกูคิดว่ามึงจะเข้าข้างกูนะเนี่ยมันก็เพื่อนมึงแล้วมันก็เพื่อนบอสเพื่อนเหรอกูว่ากูไม่มีเพื่อนแบบนี้ว่ะมึงเมื่อกี้มึงแบกโลกไว้คนเดียววะคนอื่นเขาก็แบกโลกไว้เหมือนมึงอ่ะเดี๋ยวกูว่ามันเกินไปว่ะเออถ้ามันเกินไปกูคิดว่ากูไม่มีเพื่อนแบบมึงเหมือนกันอ่ะWe'll be right back.
ชื่อพอใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่ว่าจะขอไลน์เราไว้หน่อยได้ไหมเอาไปทำอะไรคะเอาไว้โอนค่าขนมให้เราเดี๋ยวสแกนบาร์โค้ดเลยก็ได้ค่ะเรียบร้อยค่ะไหนส่งเลขบัญชีให้พี่หน่อยสิครับตอนนี้เลยเหรอคะใช่ค่ะโอเคเรียบร้อยนะแล้วเดี๋ยววันนี้กลับบ้านได้เลยที่นี่เดี๋ยวพี่จัดการเองอ๋อขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวหนูเดินไปส่งทีมอ้าวมานั่งไรคนเดียวเนี่ยแล้วเพื่อนไปไหนหมดอ่ะทีมอ้าวมันมานั่งคนเดียวอ่ะแล้วเพื่อนทีมไปไหนหมดอ่ะอ๋อไม่มีอะไรหรอกคิดอะไรนิดหน่อยอ่ะเอางี้ขอนั่งหน่อยนะเห็นหน้าพิมพ์เครียดๆเซ็งๆอะไรอย่างงี้ถ้ามีอะไรไม่สบายใจบอกโจได้นะไม่เป็นไรขอบคุณโจมีอะไรไปทำก็ไปทำเถอะไม่ต้องเป็นห่วงเราโอเคยิ้มรำคาญเราชัวร์เลยมีงั้นเอาอย่างงี้เราขอเวลาพิมพ์5 นาทีเดี๋ยวเราไปแล้วจริงๆแล้วอ่ะคือเราจะบอกว่าเพลงนี้คือเราตั้งใจแต่งให้พิมนะทีแรกก็ว่าจะบอกแต่งงานเฟชเชียแหละแต่พอดีว่าคนอยู่เยอะเราอายเอางี้แล้วกันเราขอเล่นให้พิมตรงนี้แล้วกันอยู่กับตัวเองในวันนี้อยู่กับความจริงที่ไม่มีเธอทุกอย่างยังคงเป็นเพียงแค่เธอคนเดียวจะมีสักทางไหมที่จะมีเธอข้างข้างให้เราได้รักกันอีกสักครั้งหนึ่งได้ไหมเผินอ่ะพอได้ไหมอ่ะก็พอดีขอบคุณมากนะโจอ่ะแอดเฟซไปหาพิมพ์ตั้งนานแล้วอ่ะแต่ไม่รู้ว่าพิมพ์แบบแกล้งไม่เห็นเราหรือเปล่าอะไรอย่างนี้รับแอดแล้วหน่อยได้ไหมขอบคุณนะยังไงเดี๋ยวเราอินบ็อกซ์ไปหาโอเคได้ไปกันแล้วนี่พิมพ์จะกลับยังไงเดี๋ยวเราเดินไปส่งโอ้นี่ยังจะไปส่งสาวอีกเหรอเนี่ยเนี่ยสายไปตั้งหลายนาทีแล้วเนี่ยจะได้ซ้อมไหมเนี่ยจะเอายังไงดีไม่งั้นโจไปกับเพื่อนก็ได้เดี๋ยวแป๊บนึงก็ไปเรากลับได้นะใช่ไปกับเพื่อนก่อนเถอะโอเคโอเคดูแลตัวเองดีๆนะพิมพ์นี่มันขัดจังหวะจริงๆเลย
นานมากอะนานท้องสองไหมปะเนี่ยตามหาครับทั่วมหาลัยอยู่กันสาวโอเคโอเคไปก่อนทีมบายบายพวกมึงเรียนหรอยังจะมาถามอีกก็ไปให้แกกับพี่ไงพี่แม่งตัวปัญหาว่ะผมไม่น่าพลาดไปมีอะไรกับพี่เลยอะไรอ่ะไม่หาโทษตัวเองบ้างวะแล้วรูปไอ้เหี้ยนั้นมันมาได้ไงวะพี่หญิงเหี้ยอะไรวะแม่งโคตรโรคจิตเลยว่ะโหมึงดีมากป้ามาด่าผู้หญิงเนี้ยหน้าตัวเมียว่ะหน้าตัวเมียไหมไม่รู้อ่ะใช่มึงอ่ะหน้าตัวเมียจะไปไหนก็ไปเถอะไปเออจะไปอยู่แล้วเนี่ยโคตรโง่ไอ้เหี้ยสวัสดีครับพี่กันขำอะไรอ่ะพี่ขำเราเนี่ยแหละเจออยู่ทุกวันเลยนอนทุกคืนเนี่ยพ่อให้พี่กับพี่เป็นสามภูมิได้ไม่ใช่เท่าที่นะเว้ยเอาจริงมันติดไงพี่ถ้าอยากจะไหว้พี่เนี่ยพี่ขอเปลี่ยนเป็นอย่างนี้แล้วกันพี่ไม่เอาขอพี่มาดีจริงพี่โอเคโอเคโอเคพี่ไม่แกล้งหรอกละพี่ไม่แกล้งหรอกละแต่เมื่อกี้เอ๊ะเอ๊ะยกมือไหว้ยกมือไหว้มือไม่อ่อนจริงนะเราที่บ้านสอนมาดีดิใช่ไหมเต๊ะเป็นไรปะเนี่ยพี่ขอโทษแล้วกันนะเดี๋ยววันหลังพี่ไม่แกล้งเต๊ะละผมแค่คิดถึงบ้านนะครับทำไมหรอ
ยายผมเพิ่งเสียไปครับตอนที่ผมย้ายเข้ามาอยู่นี่เมื่อไม่นานมานี้เองครับเรื่องยายเต็บพี่เสร็จสมด้วยนะครับเอาแล้วพ่อแม่เราล่ะหือพ่อแม่ผมเลิกกันแล้วครับตั้งแต่ผมยังเด็กเขาไปมีครอบครัวใหม่แล้วครับหน้าพ่อแม่ตอนนี้ผมยังจำไม่ได้เลยว่าหน้าเป็นยังไงตอบไม่ได้ตอบไม่ได เหลือใครแล้วเต็ปจะบอกว่าเต็ปไม่เหลือใครไปได้นะเต็ปจะมีพี่ชายคนหนึ่งไงพี่การไงครับฮัลโหลครับแม่พี่ว่างครับผมคุยเพื่อนอยู่ครับต้องที่ทำงานแค่นี้นะแม่ไม่ค่อยคุยกันโอเค
อยู่กับพี่อะเดี๋ยวพี่สอนกินนมก่อนวะกินนมก่อนกินเบียร์แล้ววะแนนพ่อเข้ามาได้ไงอะวันนี้มีคนโทรมาหาแม่เขาบอกว่าเขาอะเป็นพ่อของคนที่ชื่อแนนผมบอกแม่นะผมไม่ได้หลอกเขาอะแม่ก็พี่อ่ะเป็นไอดอลหนูเล่นก็เก่งเล่นกีฬาก็เก่งหนูเปิ้มพี่มากเลยนะหนูตามมาตั้งแต่พี่ชายของพี่แหละแล้วชอบพี่หรือชอบน้องมากกว่ากันอ่ะตอนนี้ก็ต้องชอบน้องก่อนเป็นไงบ้างแนนก็โอเคเหนื่อยปะมาไกลขนาดนี้ไกลแค่ไหนก็มาได้สามวันแล้วเราอะห้องสวยนะห้องสวยงี้มาบ่อยก็ได้นะได้เหรอได้ดิสำแนนพี่อยากให้มาบ่อยแล้วแหละมานั่งนี่มาจะดีเหรอน่ารักไม่เบาเลยเนี่ยเราเนี่ยว่าหันมามองพี่บ้างดิ
ินพี่เหรอแค่นิดหน่อยตอนนี้กินอะไรยังยังเลยงั้นดื่มเบียร์ก่อนปะเพิ่งอายุ14เองกินไม่เป็นหรอกไม่เป็นไรหรอกอยู่กับพี่อะเดี๋ยวพี่สอนกินนมก่อนปะนมเหรเขินแล้วมั้งพี่จะทิ้งหนูเนี่ยถามนี้ทำไมอ่ะพี่ไม่คิดพี่ไม่ทิ้งใครหรอกทำนะเถอะชอบพี่ตรงไหนเหรอชอบพี่เป็นเดือนน่ารักดีจริงปะน้องใครวะใครครับไอ้เชี่ยใครวะมีอะไรเปล่าครับทำไรกันน่ะน้ำมีอะไรเปล่าอะไรของน้าเฮ้ยอะไรของน้าวันเนี้ยเฮ้ยพ่อเขามาได้ไงอ่ะเบสครับแม่มานี่สิมานั่งสิแม่มีเรื่องจะคุยด้วยนั่งกระเป๋าวางมีเรื่องอะไรครับเบสเบสมีอะไรปิดบังแม่หรือเปล่าเนี่ยเรื่องอะไรครับแม่เบสรู้จักผู้หญิงคนที่ชื่อแนนไหมรู้ดิแม่วันนี้มีคนโทรมาหาแม่เขาบอกว่าเขาอะเป็นพ่อของคนที่ชื่อแนนแล้วเขาก็บอกว่าเบสอะไปล่อลวงลูกสาวเขาไปมีอะไรกันเขาไม่ยอมนะลูกรู้ไหมเขาจะแจ้งความจะจับเบสเข้าคุกถ้าจะให้เรื่องนี้จบอะเราต้องหาเงินให้เขา 200,000 แม่ถามก่อนเรื่องจริงหรือเปล่าเบสใจเย็นนะแม่ฟังเบสก่อนคือไอ้น้องแนนอะไรนั่นน่ะเขามาผมเองเขาแทบจะปั้มผมเองด้วยซ้ำไปผมมีอะไรกับเขาก็จริงไอ้เรื่อง 200,000 อะไรนั่นน่ะมันมากเกินไปแม่โอ้ยเบสเอ้ยผมบอกแม่นะผมไม่หลอกเขาอ่ะแม่เบสถึงไม่ได้หลอกแต่น้องเขาอายุแค่14ทำไมเบสทำอะไรไม่รู้จักคิด
หักห้ามใจอย่าเป็นมั้งป่ะแม่ผมเข้าใจแม่นะแต่ว่าก็ตอนนั้นมันเป็นอารมณ์อ่ะแม่เบสแม่เสียใจมากเลยรู้ป่ะวันนี้แม่รับโทรศัพท์อ่ะแม่แทบช็อกผมรู้ผมผิดแม่แต่เรื่องมันเกิดไปแล้วอ่ะผมขอโทษแม่ผมไม่ได้ตั้งใจนะครับมีอยู่ทางเดียวเราไปบ้านป้าโบกันลูกป้าโบทำไมต้องป้าโบแม่ทำไมเบียต้องขึ้นเสียงอย่างนี้ทุกครั้งก็ผมไม่อยากให้แม่ไปหาป้าโบอ่ะเบสบ้านเรามีตังค์ไหมลูกแม่มันต้องมีวิธีอื่นแม่แม่ไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วไม่รู้หาเงินตรงไหนแม่ผมว่าเราลองไปคุยกับพ่อแม่ฝั่งนู้นก่อนดีไหมแม่หยุดวันนี้แม่ฟังมาพอแล้วแม่ฟังมาพอแล้วเบสเขาจะเอาลูกแม่ติดคุกให้ได้เบสเข้าใจไหมไม่เอาแม่อย่าร้องไห้แม่แม่รักลูกนะงั้นถ้ามันไม่มีทางเลือกอื่นเราก็ต้องไปหาป้าโบครับนะลูกยังไงป้าโบเขาต้องช่วยเราเพราะป้าโบอ่ะเป็นป้าของหนูมาแล้วลูกพี่บอสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่บอสสบายดีนะคะอะไรกันนั้นก่อเรื่องอะไรกันมาอีกคือว่าพี่จะขอยืมตังค์สัก 200,000 นะคะไปปิดคดีความเจ้าเบสมานะคะคดีอะไรคดีพักผู้เยาว์นะคะพี่เด็กสองคนเขารักกันนะคะพี่แต่พ่อแม่ฝั่งนั้นน่ะเขาไม่ยอมจะให้ทำยังไงล่ะคะพี่ถือว่าช่วยน้องนะคะเธอเป็นแม่เนี่ยเธอไม่รู้กฎหมายเหรอปล่อยให้ลูกไปนอนได้ไงกับเด็กอายุต่ำกว่า18ฉันไม่ช่วยฉันบอกแค่นี้เลยว่าฉันไม่ช่วยพี่โบช่วยน้องหน่อยนะคะน้องขอร้องไม่งั้นเจ้าเบสติดคุกแน่หมดอนาคตแน่เลยพี่ให้ติดคุกไปเลยเวลานอนไม่คิดบีไม่เหลือใครแล้วถ้าเจ้าเบสติดคุกอะแล้วบีจะอยู่ยังไงบีเห็นพี่เป็นที่พึ่งที่สุดท้ายนะคะช่วยลูกบีด้วยแล้วถ้าผู้หญิงคนนั้นท้องจะทำยังไงยังเรียนอยู่เลยเนี่ยมานี่ลูกตามใจลูกจนเสียคนนะคะฉันไม่ช่วยเท่านี้ฉันไม่ช่วยช่วยหลานสักครั้งนึงนะคะจะให้บีทำยังไงก็ยอมนะคะพี่
้ยมันยิงคาโลเว่ยมันยิงอย่างสวยเลยเห็นสวยเลยเฮียทำไมกูทำได้เฮ้ยมึงไปแล้วไปเถอะเว้ยทำได้ไงทำได้เฮ้ยมึงขอน้ำไปดิมากพี่เกดเมื่อกี้หนูถ่ายรูปพี่ทันด้วยนะจริงป่ะขอดูหน่อยดิดูดิเฮ้ยถ่ายทันจริงด้วยขอบคุณมากนะทีมมึงไม่เบาเลยนะเราอ่ะก็พี่อ่ะเป็นไอดอลหนูเล่นก็เก่งเล่นกีฬาก็เก่งหนูปลื้มพี่มากเลยนะหนูตามมาตั้งแต่พี่ชายของพี่แหละแล้วชอบพี่หรือชอบน้องมากกว่ากันอ่ะตอนนี้ต้องชอบน้องก่อนดิเขินแย่เลยอ่ะถ้าพี่เตะบอลเอียนหนูไปถ่ายพี่อีกนะได้ดิเดี๋ยววันเนี้ยเดี๋ยวโชว์แฮตทริกให้ดูเลยเยอะทำไมได้ข่าวมึงยิงประตูเข้าใช่ป่ะก็เออดิแต่มึงอย่าไปยิงประตูหลังนะเว้ยพูดเชี่ยหรอมึงก็วันก่อนนะกูเล่นโซเชียลไปกูเห็นรูปนี้ว่ะพี่มึงทำอะไรก็ไม่รู้อะดูดิเฮ้ยวายเฮ้ยพี่กูแค่เฟรนลี่ปะวะพวกมึงก็รู้กันไม่ใช่หรอใช่เหรอก็พี่มึงก็เซ็กซี่นี่นะแบบถอดเสื้อจิ๊กกะดีจิ๊กกะดีกันในห้องมึงก็ดูมีแต่บ็อกเซอร์มึงก็น่ารักไปอีกแบบเนาะมึงอย่าพูดถึงพี่กูแบบนั้นเข้าใจนะโหดชิบหายผมว่าหน้าคุณหน้าเหมือนกันอาจารย์นะนะสูงอีกปะวะเล่นกันอย่างเงี้ยก็คือเรื่องปกติจะแมนไม่แมนอ่ะเก็ตไม่รู้อ่ะแต่ผู้ชายเขาไม่เล่นกันแบบนี้นี่เรื่องแค่นี้นะเฮ้ยถ้าพี่ยังไม่เลิกทำอะไรแบบเนี้ยไม่ต้องมาคุยกันดีกว่าเฮ้ยเก็ตชีมันหายไปไหนวะเป็นไงล่ะเล่นกับใครไม่เล่นไม่เล่นกับฉัน